มื่อนี้ขออนุญาตนักรบด่านเถื่อนทุกคนทุกท่านเอาเว้าเรื่องของเป็นขอเป็นหมาเฝ้าบ้านเว้าเรื่องของหนองบัวลำพูจักหน่อยนึงหนองบัวลำพูเนี่ยเว้าถึงส่วนราชการเพราะว่าจะเป็นโครงการชนประธานโครงการของชนประธานชนประธานจังหวัดชนประธานเป็นหน่วยงานเดียวในปัจจุบันนี้ที่ผมเข้าใจนะที่ผมพอรู้นะคือเป็นหน่วยงานที่สามารถเจ้าหน้าที่ของชนประธานเนี่ยเวลาได้โครงการมาประมาณจะ70ล้านชนประธานเขียนโครงการมา70ล้านเช่นโครงการระบบชนประธานของนนท์สังเนี่ยประมาณ70ล้านไอ้70ล้านแบ่งซอยโครงการต่างๆออกไปแล้วเจ้าหน้าที่ชนประธานเองโดยเฉพาะตัวผอ.สามารถไปเซ็นสัญญาผอ.อาจสิบ่เซ็นให้ลูกน้องเซ็นไปสามารถไปเซ็นไปสามารถไปเซาเครื่องมือไปเซาเครื่องจักรกรณีไปเซาเครื่องมือไปเซาเครื่องจักรมาเฮ็ดโครงการเนี่ยเงินทอนมันสิไปใส่บ่ต้องมีเงินทอนเลยเอาเนื้อเลยเอาเนื้อเลยอันนี้มื้อนี้สิเว้าเรื่องโครงการชนประธานหนองบัวลำพูสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้เรื่องของอบจ.หนองบัวลำพูเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมากผมถือว่าผมเป็นหมาเฝ้าบ้านเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายโดยเฉพาะโครงการมะขามเปรี้ยวยังโครงการอื่นผมไม่ได้จะไปแตะนะโครงการอื่นไม่ได้ไปแตะนะผมแตะโครงการมะขามเปรี้ยวยังโครงการอื่นอาจจะมีก็ได้มะขามเปรี้ยวยังนี่เป็นโครงการที่มาจากงบประมาณนี่มาจากเศรษฐกิจฐานรากเป็นโครงการที่เห็นไหมครับเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีแนบท้ายพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ไวรัสโคโรนา2019พ.ศ. 2563โครงการหนึ่งในจำนวนหลายโครงการหนองบัวลำพูได้ประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ 3-400 ล้านประมาณนั้นน่ะ 3-400 จังหวัดอื่นๆอาจจะได้500ล้านพันล้านก็มีนะของหนองบัวลำพูเนื่องจากว่ามันเฮ็ดโครงการบ่ท่านมันเป็นโครงการเร่งด่วนแล้วก็เป็นโครงการแรกที่เปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้เข้าร่วมโครงการสามารถขอโครงการในพันหน่วยงานต่างๆของราชการได้นะครับที่นี่มาบึงโครงการมะขามเปรี้ยวยักษ์โครงการมะขามเปรี้ยวยักษ์นี่งบประมาณ4ล้านกว่างบประมาณ4ล้านเนี่ยในห่วงเวลาช่วงปลายปี64ต่อ65ต้นปี65ผมอยู่ในแวดวงของการเกษตรอยู่สภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นรองประธานคนที่1ก็พอรู้เรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การปลูกการขยายพันธุ์พอสมควรจึงทราบมาว่าในช่วงนั้นเนื่องจากว่าเกษตรกรบ่ทราบว่าสิมีโครงการเร่งด่วนขนาดนี้เกษตรกรกับปกติกาขยายพันธุ์ไปธรรมดานี่แหละบ่ได้คิดว่าสิได้มีโครงการของรัฐบาลหลายๆโครงการใหญ่ๆไปกว้านซื้อขนาดนี้ก็บังเอิญหนองบัวลำพูก็เป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่เขียนโครงการมะขามเปรี้ยวยักษ์ขึ้นมาด้วยข้อจำกัดระยะเวลาสิ้นสุดเดือนมีนาคมหลังจากเส้นสัญญายังเรียบร้อยประมาณปลายปี64ก็เลยมีการจัดหาจังที่ผมข่าวเมื่อตอนสักครู่เนี่ยว่ามะขามต้นท่านมันเนี่ยหลังจากทาบกิ่งหรือเสียบยอดไปแล้วเนี่ยต้องมาอนุบาลย่างต่ำๆ 4-6 เดือนต้องเอาลงมาอนุบาลตัวได้ตายกับคัดออกตัวได้รอดกันนั่นแหละค่อยจะเป็นต้นท่านที่แข็งแรงหลังจากตัดมาแล้วตัดลงจากต้นกิ่งทาบอาจจะได้เวลาพอสมควรประมาณ1เดือนขึ้นไปแต่ว่าส่วนใหญ่เขาตัดอยู่ประมาณ2เดือนหลังจากทาบกิ่งไปแล้ว2เดือนมีทั้งกิ่งทาบแล้วก็กิ่งเสียบยอดต้นพันธุ์เสียบยอดมะขามสมยักษ์เนี่ยถ้าเป็นทั้งของพี่ประดับของพี่ประดับเนี่ยอยู่ที่อุตรดิตถ์เนี่ยสิเป็นเสียบยอดแต่ว่าของทั้งเพชรบูรณ์
ของแถวเนี่ยสิเป็นต้นพันธุ์ถาดกิ่งดีทั้งสองก็ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าหลังจากถาดกิ่งไปได้เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วประมาณ2เดือนก็ต้องเอามาตัดช่ำ 4-6 เดือนเอามาพักต้นไว้มาขัดต้นไหนรอดต้นไหนบ่รอดแต่ว่าโครงการมันเป็นโครงการที่เร่งด่วนมีกะต้องส่งมอบให้แล้วเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม2565ต้นพันธุ์มะขามว่าต้นพันธุ์มะขามสมยักษ์นี่จึงได้คุณภาพบังบ่ได้คุณภาพบังจึงเป็นที่มาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภูต้องลงไปสอดส่องบ่เป็นตรวจสอบไปสอดส่องไปตรวจก็ได้อ่ะอันประมาณเดียวกันนั่นแหละเป็นกระบวนการมาเฝ้าบ้านไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภูนอกรอบมีผู้หลักผู้ใหญ่ของอบจ.คนหนึ่งได้โทรไปลักษณะโวยวายเป็นผู้บริหารระดับสูงของอบจ.คนหนึ่งซึ่งอาจจะขาดซึ่งวุฒิภาวะแล้วน้องคนเนี่ยเป็นผู้ช่วยเลขาเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการเป็นผู้ช่วยเลขาของธรรมาภิบาลจังหวัดเลขาก็คือสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่มาจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาจากคุณล่ะครับที่นี่มาเบิ่งว่าหมู่บ้านก็มีการประชุมประชุมก็มีการพูดถึงกรณีของอบจ.ก่อนหน้านี้ทั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ลงไปตรวจสอบสอดส่องอยู่ประมาณนึงแล้วปรากฏว่ามีการต้มต้องใส่คำว่าต้มกทช.เอาโครงการใดบ่รู้เอามาให้สิให้กทช.ตรวจเอ้ยมันบ่แม่นมันบ่แม่นหรอกว่ะก็เลยสุดท้ายก็ยกเลิกกันไปบ่ได้ตรวจบ่ได้หยังบ่ได้สอดส่องต่อมาเมื่อวานนี้มีการประชุมแล้วก็ในการประชุมร่วมกับผู้ตรวจการสำนักงานยกรัฐมนตรีเขต10ก็ได้มีการกล่าวแล้วก็พูดถึงโครงการมะขามสมยักษ์ในที่ประชุมนี่อยู่ในเวลาการประชุมหลายคนก็ซอยกันแสดงความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตในโครงการนี้ซึ่งเท่าที่ทราบโครงการเนี่ยตอนเนี้ยเกษตรกรที่เขาร่วมโครงการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมะขามสมยักษ์นี่ตายมั้ยตายว่าไม่ตายต้น2ต้นตายก่อนปลูกแล้วตายนั่นบ่ว่าอันนี้ตายก่อนปลูกพ่อเอ้ยตายก่อนปลูกมันเป็นไปได้ยังไงตายก่อนปลูกอ่ะเอาไปตั้งช่ําไว้แล้วก็มันก็ตายมันบ่แม่นตายคน2คนบัดนี้มันตายประมาณอยู่ประมาณ 80% น่ะประมาณ 80% ของคนที่รับไปในการเขียนโครงการอาจจะด้วยความเร่งรีบแต่ว่าต่อมาทราบต่อมาว่าคนที่มีส่วนในการคัดเลือกโครงการคนที่มีส่วนคัดเลือกโครงการคัดเลือกเกษตรกรมาเข้าร่วมกับโครงการคนหนึ่งนั่นก็คือสจ.สจ.แต่ละมีสจ.อยู่19คนที่ได้มีโอกาสที่เขาสวมหัวโขนให้เดี๋ยวนะครับสวมหัวโขนให้แล้วพอสวมหัวโขนให้ปุ๊บจับจูดอ่ะว่าซื้อซะจับจูดแล้วก็ให้ไปคัดเลือกเกษตรกรมาให้มารับมะขามซึ่ง1ในจำนวน19คนสิขออนุญาตพูดคุยกันครับสจ.ท่านนี้ถูกต้องทรงย่ำแรงมันกระจายว่ามีผิดคุณทรงหดผมนัดไหมไว้เวลา 3:10 นาทีบ่แน่ใจว่าสิกล้าเว้าออกอากาศบ่บ่นี่ว่าคือว่ายังสั่นเนาะบัดนี้นี่เป็นภาพส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้ตายตั้งแต่ยังบ่ทันได้หลับนี่นี่ตายอยู่สถานที่เอามาล่อแจกจ่ายเบิ่งสภาพมะขามที่มันตายอ
มันก็มีบ้างที่ต้นดีแล้วก็ต้นบ่ดีเอาคือวางชั้นไปนี่นัดหมายกันไว้แล้วคือสั้นผมไปที่โครงการชลประทานซะก่อนล่อให้ทางสจ.เขาโทรกลับมาไปที่ชลประทานโครงการของชลประทานจังหวัดหนองบัวลำพูนี่เนี่ยเป็นโครงการที่สร้างล่าซ่ามาไม่แน่ใจว่า3ปีที่ล่าซ่าอยู่ประมาณ3ปีเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวมีเห็บมาเขามาอ๋อสวัสดีครับผมมีติดสายเมื่อกี้เนี่ยก็เลยไม่ได้คุยด้วยอ๋อครับอ้าวตอนนี้ผมกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับอ๋อครับผมครับอ้าวว่าอีสานบ้านเท่าไหร่เนาะครับพี่อยู่เขตไหนครับอยู่เขตเลือกตั้งที่เท่าไหร่โอเคหนึ่งหน้าว่างครับหน้าว่างนี่ประกอบด้วยหน้าว่างครับอำเภอไหนแน่อ๋ออำเภอหน้าว่างสามตำบลครับอำเภอหน้าว่างสามตำบลครับตำบลนั่งแก่เทพคิรีว่องป่าปอมครับอ๋อแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมะขามเปรี้ยวยักษ์ของอบจ.เป็นสจ.สมัยแรกเนาะสมัยแรกครับเป็นสจ.น้ำดีครับที่รัตนาดานพงครับก็ที่น้ำดีมั้งพี่ฮะก็ที่น้ำดีมั้งครับน้ำดีหนีฝนบ่มียางพอเลยครับผมอ้าวต่อเลยเป็นยังไงบ้างนี่เขามาเกี่ยวข้องยังไงโครงการนี่เรื่องมะขามเปรี้ยวบ่ครับอ๋อคำเปรี้ยวเลยเพิ่นให้พ่อพี่น้องมาเอาบะคำเปรี้ยวเพิ่นนี่คือผู้ใดเพิ่นนี่คือผู้ใดกับทั้งนายกแหละครับทั้งนายกว่าจังไหนครับนายกว่าจังไหนครับเพิ่นให้คัดให้คัดพี่น้องมาเอาบะคำเปรี้ยวยักษ์อยู่อบจครับพันบะคำเปรี้ยวนะครับก็ได้พ่อพี่น้องมาเอาอยู่ได้พ่อพี่น้องมาเอาอยู่ได้คนละเท่าไหร่ผมจำตัวเลขบ่ได้ก็คือคันตามกรอบมันที่เพิ่นให้ก็คือคนละ40พุ่นล่ะแต่ว่าที่นี่เนื่องจากว่าโควตาที่เฮาได้กับพี่น้องจำนวนพี่น้องมันหลายเนาะแม่นบ่ล่ะก็เลยเอามาเรามาเฉลี่ยกันเอานะได้พุ่นละ590กะอ้าวถ้าได้พุ่นละ590กะที่เขาเขียนโครงการว่าคนละ44ต้นมันก็บ่เป็นตามวัตถุประสงค์ตัวซั่นน่ะแม่นบ่ล่ะคนละ44ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์บ่มันก็บ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ว่าที่นี่มันเอามาแล้วมันบ่ยังแม่มันบ่ยังปลูกแล้วมันตายหรือว่าตายแต่ยังท่านได้ปลูกมันแต่ส่วนหลายตายยังได้ปลูกตายยังแต่บ่ท่านได้ปลูกครับเท่าที่สังเกตนี่คิดว่าเกิดจากสาเหตุหยังสจ.คิดว่าผมก็จบเกษตรมาเนาะพี่ผมจบเทคโนโลยีการเกษตรเต้ครับลำแบบเห็ดตอนที่ผมเบิ่งผมว่าอายุมันบ่ได้หมายความว่าถ้าว่าอายุมันบ่ได้อายุของกิ่งช้ำเหรอครับมันบ่ได้อายุของกิ่งทาบครับกิ่งทาบหมายความว่าเขาไปทาบเขาทาบแล้วเขาบ่ได้ช้ำเขาบ่ได้เอามาเพาะช้ำพักฟื้นต้นสะกอนครับผมสจ.กำลังสิบอกว่าเขาตัดมาแล้วเขาใส่ถุงก็มาเลยก็เฮาอันนี้ตามที่เฮาคิดเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่รู้ว่าข้อที่จริงเป็นไดแต่ว่าตามที่ประเมินเบิ่งมาหลายเป็นซั่นน่ะหมายฟังอยู่ครับหมายความว่าต้นท่านมันเนี่ยฮะตัดบ่ได้จ้ะผมตามข้อที่ผมเบิ่งนะครับหมายถึงว่าต้นท่านบ่ได้ผ่านการพักฟื้นมาหมายความว่าตัดสนมาจากต้นประมาณนั้นเนาะน่าจะเป็นประมาณนั้นเนาะเท่าที่เห็นสภาพธรรมชาติของมันคือมันเป็นต้นแหลงนะครับครับแต่ว่ามันขนาดว่าไข่น้ำไข่ยางจะดีในภาคพื้นในที่มีการพังเสียงอะไรมันจะบูยูไหมไม่ได้ไต่เข้าไหมอืมเออก็แสดงว่ามันเป็นจริงที่มันอคีก้าก้าที่มันบ่สมบูรณ์บ่ได้อายุมันแสลกนะผมว่าครับเพ
พราะว่าถ้ามันไต่แค่ 10% 20% หรือส่วนหนึ่งของจังหวัดเนี่ยอันนี้มันไต่หมดไปมันไต่หมดเลยครับผมไต่หมดนี่หมายความว่าโครงการที่ทั้งนายกให้ไปรับเนี่ยเขามีหนังสือชัดเจนเพราะว่าให้ไปรับคนละจากต้นเพราะว่าอยู่ในโครงการเนี่ยมันรับคนละ14ต้นเด้หนังสือนี่ผมไม่เห็นครับพี่ผมไม่เห็นผมเป็นแค่เพียงว่าเป็นคำบอกว่าคือคำบอกหรือว่าเห็นกระตาว่าได้พูดละหาต้น10ต้นคือเขาไอ้ที่เลยคนละ40เนี่ยเป็นคำบอกหรือที่นี่กะส่วนเขาออกมาพี่น้องเขามันหลายเนาะกับจำนวนที่ออกมานะก็เลยมาเฉลี่ยกันเอาเพื่อมันได้ทุกคนนะเพราะไหมครับแต่คือที่นี่ทำมามันคือมันกับบริษัทเปลี่ยนด้วยเอกสารด้วยหนังสือด้วยยังนะตอนแรกนะแล้วก็จุก็บอกให้เฮาพาพี่น้องไปเอาเฮาก็เอาในเมื่อว่าพี่น้องได้เนาะครับเอากันในฐานะเป็นตัวแทนที่เราเข้ากันมันประโยชน์เกินก็พี่น้องเขาก็ต้องไปมาไอ้ไปมันก็ไม่เสียเงินหน่อมหน่อยเอาพ่อแม่พี่น้องไปเอาแล้วกลับมาว่าหวังว่าพุทธหากาสิบกามันจะเป็นประโยชน์ก็พี่ก็หน่อมแล้วมันก็โบแมนครับเอามามันกลับมากลายมันเป็นเสียความรู้สึกสัมเพราะว่ามันตายไปมันแค่นี้มันสิ้นเหลือได้ยังเอามาจะพันหนึ่งสิมันน่าจะเหลืออยู่ประมาณ400-500แล้วก็มันเหลือไปมันตายไปเลยออกมาพันต้นนี่400-500ต้นยังมาเหลือครับมันตายหมดเลยครับตายหมดเลยครับจริงๆหลายกว่าหันครับหลายกว่าพันผมจำตัวเลขไม่ได้ผมน่าจะประมาณ 2,000 กว่าหรือ 3,000 เลยแหละที่ออกมาน่ะตายนะครับตายไปเลยครับได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้ได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปยังเก็บข้อมูลไว้บ่คันยังบ่ไปเก็บก็ฝากให้เด้อข้อมูลนี่ครับผู้ใหญ่บ้านมีอยู่ครับผู้ใหญ่บ้านมีอยู่เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เห็นผู้ใหญ่บ้านบอกสุขังว่ามีผู้มาสอบถามอยู่เราก็จนบ่มีคําสิตอบเขานะเป็นหน่วยงานใดครับอันวัดผมเบื้องต้นที่ผมถามว่าเขามาจากใดผมถามผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ว่าคิดว่ามันจะอบจท่านผมก็ไม่ได้ถามต่ออยู่ว่าเป็นส่วนไหนมากนะครับผมไม่รู้ว่าอ้าวข้าชันกะเดี๋ยวนี้เรื่องนี้ในฐานะที่ท่านเป็นสจอยู่ในเขตพื้นที่เมื่อเช่าบ้านได้รับของไปแล้วแล้วก็บ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่านจะดำเนินการอย่างไรในส่วนตัวที่คิดว่าผมว่าในกรณีนี้เนาะมันเป็นโครงการเป็นต้นโครงการคือเข้ามาโครงการมันคือเป็นโครงการที่เฮ็ดมาจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับครับผมก็คิดว่ามันควรจะมีคนรับผิดชอบแหละในส่วนที่ว่าในเมื่อท่านซื้อมาแล้วเนี่ยท่านที่บ่ได้ใส่เงินตัวท่านซื้อหรอกท่านต้องใส่เงินงบประมาณแหละซื้อไม่ใช่หรอมันก็ควรที่มีการรับผิดชอบว่าเบี้ยประกันที่มาตกก็เมื่อชาวบ้านวนชาวบ้านดูแลพอดีเด้เขาดูแลดีพอดครับเขาดูแลดีพอดเพียงแต่ว่าของที่ไหนมามันมีคุณภาพของมันไม่ว่ามีคุณภาพท่านก็ต้องมารับผิดชอบต้องหามาชดใช้ต้องหมดที่ออกมานะครับมันต้องถูกอันนี้ก็คือเพียงแค่ว่ามันเป็นหนึ่งโครงการที่เขาได้สัมผัสนะครับเนาะครับขอบตอนที่มันหลอกในแต่เนี่ยผมก็ไม่รู้กันว่ามันเป็นยังไงอ้าวที่นี่สจคืออยู่ในอบจแล้วสจมาเปิดโปงมาว่าเรื่องแบบนี้ห่วยเขาคิดว่าหมายหัวพอป่ะไม่กับไม่นะครับเพราะว่ามันเขาของว่าเขาได้เป็นลูกน้องไปได้พี่เออโอ้เว้าถือใจแทนว่าพอได้ไหมผมไม่ได้เป็นลูกน้องไปได้ผมมาด้วยหยาดเงินแรงงานของผมเองนี่นั่นมาละออกเงินเองได้แม่แม่นบอกออกเงินเองครับผมมันจะขอเงินไปแม่ใช่ดีเขามันไปหลายอันเงินนั้นยืมแม่ท่านใช่นี่พี่น้องท่านเบิดดูใช่พี่น้องท่านเบิดดูครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดมาจากภาษีของแผ่นดินภาษีของประชาชนครับไอ้ตรงนี้มันตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ใหม่ครับผมเมื่อมันเกิดความเสียหายมันต้องมีคนรับผิดชอบครับบ่รู้ว่าสิรับผิดชอบฮอดใจหรือสิรับผิดชอบจังไหนมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบด้วยกันครับ
เดือนหน้าค่ามันบอกนี่จังไหนเอาจังสั้นบอกก็แล้วแต่กระบวนการปฏิภาคไปนะครับผมว่าแต่ว่าความถูกต้องความยุติธรรมหรือว่าความที่มันน่าจะเป็นตามคันลองของมันก็น่าจะเป็นไปตามนั้นแหละเพราะว่าถ้าจีบว่ามีถ้าฉีดเฮ็ดอีกอย่างแบบมันบ่มีคุณภาพมันก็ส่งผลกับพี่น้องประชาชนผู้ที่เขาที่รอรับหรือว่ารองรับเรื่องโครงการต่างๆครับที่ทั้งรัฐจัดไทยเห็นป่ะโดยองค์กรท้องถิ่นก็แล้วแต่ไหนยกตัวอย่างที่อบจนั่นสิถ้าบ่มีอย่างที่มาตรวจสอบดูว่ามาสะท้อนปัญหาพวกนี้กลับไปหรือว่ามีคนรับผิดชอบเดี๋ยวมันก็จะเป็นที่ยล่ำไปแล้วประมาณมันซึ่งมันบ่เป็นผลดีครับเพราะว่าซ้ำกับวานเม็ดเงินมาโดยที่มันบ่มีอย่างสะท้อนกับบ่ได้ไผได้ผลประโยชน์เลยพี่น้องครับบ่ได้ต้นบักคำที่จะมาเก็บผลผลิตแต่ในมือขนาดมันบ่ครับครับเพราะมันตายเด้สิกลางมุ่งให้มันแล้วกันแล้วมันก็ยังอยู่มันก็ยังบ่ยังคือเก่ามันก็จะกี่วางเลยเนาะผมในฐานะที่ผมก็จบเทคโนโลยีการเกษตรนะครับแต่ว่าผมจบจากราชภัฏคือผมไม่ได้จบสายตรงก็ยังจากเกษตรโดยตรงนะแต่ว่ากับพ่อรู้อยู่เรื่องว่ามันขี่ไก่ตัวนี้ครับว่ามันขี่ไก่ว่าแม่นี่ขี่เป็ดดีๆนี่เองเนาะกับพ่อรู้เรื่องครับพี่พ่อรู้เรื่องครับแล้วประชุมสภาปกติประชุมสภาต้นเดือนกลางเดือนหรือประชุมตอนไหนในการประชุมสภาเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ประชุมโดนแล้วพี่ไม่ได้ประชุมหลายเดือนเลยไม่ได้เบี้ยประชุมตัวนี้บ่ครับสจไม่มีอย่างครับสจมีแค่เงินเดือนก็19,400ครับเงินเดือนออกวันที่25ถึงหรือ26เนี่ยแหละยังใช้27แต่ว่าไม่ถึงวันที่30ของทุกเดือนหมดแล้วครับเงินเดือนว่าอยู่ได้ด้วยเงินเหมือนเก่านี่ทีเดียวนี่เอาว่าได้งานเหมาน้ำเขาดีเงินเมืองเก่าบอกะด้วยล่ำแข็งตัวเองเงินเมืองเก่าก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเงินภาษีสังคมเงินพาพ่องหลีดแน่ค่านั่นค่านี่งานศพแน่นี่แหละครับเป็นชีวิตสจเอาแล้วผู้ที่ได้แต่ยิ่งข่าวว่าอบจหนองบัวลำพูคนที่ได้งานหลายก็คือได้คักได้แน่แถวละพ่อไอ้บ้านนี่ได้จนฮอดเอาลูกน้องเอาคนงานมาตั้งเป็นเจ้าของห้างนั่งห้างเป็นนอมินีนั่งห้างแล้วเอาไปรับงานจากอบจ.อีกบัดนี้เดี๋ยวมีโอกาสสิเปิดเขาเรียกบริคนสนธิบ่ฮะเอกสารที่จดทะเบียนห้างเอกสารอันกรรมการห้างต่างๆน่ะครับเดี๋ยวสิเอามาเปิดให้เบิ่งว่าอยู่ในอบจ.หนองบัวลำพูตัวนี้มันเหลวแหลกขนาดไหนครับผมมันเหลวแหลกขนาดแค่ท่านคันมีโอกาสได้ประชุมปกตินี่เวลาแบบนี้เว้าได้บ่เว้าได้ครับเว้าได้ตั้งผมนี่ผมเข้ามาตอนแรกๆผมก็ใส่เรื่องบ่อประดานเรื่องบ่อประดานมันเป็นอย่างค่าใช้จ่ายมันสูงแค่นะเอาไปมากก็ลดลงได้น่ะลดลงจาก15,000ถึง20,000ก็เลยลงว่าอยู่ติดนี่ก็อยู่ประมาณ10,000กว่า10,000ต้น8,000 10,000ครับแต่ที่นี่เรื่องนี้นี่ยังบ่ทันได้เว้าเรื่องนี้เรื่องงบประมาณต่างๆนี่ยังไม่ได้บอกครับห้อยแค่สั้นไปเท่ากับว่ามันไปตัดน้ำโค้งข้างจากห้องไว้บ่ป่ะนี่ฮะเขาว่าสิให้งานเขาบ่ให้เด้อพ่อนี่แบบเว้าแบบนี้จำเป็นแล้วพี่ฮะบ่ให้ก็บ่เอาเนาะอยู่บ่ให้ก็บ่เอาครับสรุปสิอยู่ไฟขาดหรือไฟแค้นเพิ่นก็สิเลือกมาคือเขาล่ะฮะพี่น้องเพิ่นเลือกตนมันก็สิเลือกพี่น้องเลือกอยู่แล้วอันอยู่สิอยู่ไฟขาดหรือไฟแค้นอันเอาว่าไฟที่เป็นถ้ำหรือก็มั้งกันว่าเอาที่ใช่ไฟที่มันถูกต้องนะครับผมมาอยู่จังสันดีกว่าไม่อยู่ไอ้ไฟเดียวกันนี่แล้วเนาะไม่อยู่ไฟน้ำกันนี่เนาะเพราะว่ามันต้องเหตุงานอีกมิตินึงถ้าภายในอบจเป็นคือจังช่วงที่ผ่านมานี่นะถ้าถามว่าเรื่องผลประโยชน์น่ะมันมีไหมมันก็ต้องมีบ้างแหละครับไม่งั้นเขาไม่มีใครลงทุนมาหรอกแต่ว่าผลประโยชน์น่ะมันอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไหมมันมีการ
บนพื้นฐานความถูกต้องหมายถึงว่ามันสมาพระควรบ่แม่นว่าสี่กูผู้เดียวคือมันก็บ่ถูกนะแต่ว่าผมว่ามันก็ควรที่ถามว่าข้อเท็จจริงในการเมืองไทยเนี่ยในระบบการเมืองปัจจุบันเนี่ยว่าระดับใดแล้วมันก็มีบ้างล่ะเรื่องพวกเนี้ยครับแต่ว่าถ้าเกินไปมากมันก็ไม่ดีนะครับครับหรือว่าพี่คิดว่าไหนแม่นบ่ถูกคือข่าวสารจากอบต.นี่กำลังไอ้จากอบจ.นี่กำลังลังไหลมาอีกเรื่องนึงของอบจ.ที่ผมกำลังผมมีคลิปเรียบร้อยเมื่อแล้วคือข้าราชการระดับสูงในอบจ.เอารถประจำตำแหน่งไปขับหากินเหล่าย่ำกลางค่ำกลางคืนพอเอ้ยไปจอดฮอดบ้านเจ้าของเป็นข้าราชการระดับสูงในอบจ.ฮะไม่ถูกด้วยประการทั้งสิ้นครับไงขัดปปช.แม่ก็ผมนะพี่ผมไปยื่นเอกสารขออนุญาตจอบอบประดานให้ชาวบ้านเนี่ยผมยื่นไปแล้วเนี่ยที่จังหวัดนนที่ไอ้บอกไอ้ประดานจังหวัดเนี่ยผมไปยื่นทั้งหมด30กว่ารายเนี่ยรายละ10บาทเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมผมจ่ายให้นะครับแล้วก็ค่าน้ำมันผมไม่ได้เบิกไปนะครับผมใช้เงินส่วนตัวนะครับเติมไปนะนี่มันก็เป็นเฮ็ดจังได๋เฮาอุดมการแล้วเด้เฮาก็เพื่อว่าเฮาตั้งใจเฮ็ดงานให้พี่น้องครับแล้วที่นี่อันพวกที่ว่าเอารถหลวงรถยังไปแล่นไปประโยชน์ส่วนตัวนี่อันนี้มันแห่งหนักครับผมว่ามันบ่ควรสิเกิดขึ้นแล้วล่ะมันเอาไว้ยังรู้ว่ามันไปเลาะหากินเราเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นข้าราชการระดับสูงมีภาพนิ่งมีคลิปวิดีโอล่อวันประหารชีวิตมันอย่างเดียวครับมันบุคคลที่มีแล้วทุกเมื่อมันย่ามใจครับย่ามใจที่นี่ก็เป็นการรู้เห็นเป็นใจไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ต่างฝ่ายต่างบ่ร้องกันซะแล้วทั้งนักการเมืองก็สะแตกแดกฮาคือกันบัดนี้ทั้งข้าราชการก็เอาบ้างอ่ะมึงมีแผลกูก็มีแผลมึงร้องมึงดำเนินมึงจัดการกูก็สิจัดการมึงซะแล้วบัดนี้ครับอบจ.ห่วงเนี่ยมันบ่คือสมัยท่านนายแพทย์สราวุธสันตินันตลักษณ์มันห่างไกลกับประชาชนพอสมควรโอ้ยห่างไกลห่างไกลหน้ามือหลังตีนน่ะพ่อเอ้ยแม่นครับผมได้สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์เพิ่งอยู่ว่าจังในช่วงที่หมอสราวุธเราเป็นนายกเนาะครับงบคอบัญญัติคอบัญญัติคืองบประมาณประจำปีของอบจ.น่ะที่เป็นลงไปเป็นงบพัฒนาให้แต่ละเขตเนี่ยแต่ละเขตพื้นที่ของของสจ.เนาะครับอย่างน้อยๆอ่ะปีละ1ล้าน5แสนถึง2ล้านบาทครับทีนี้อย่างปี65ที่ผ่านมาเนี่ยได้งบข้อบัญญัติอบจ.เนาะงบข้อบัญญัติได้เขตละ3แสนบาท3แสนบาทมันเฮ็ดจังได๋พี่แลดยางอ๋อก็ซ่อมถนนตำบลเดียวยังบ่ได้เลยแลดลูกแล้งยังของผมแล้ว 300,000 บาทผมตั้งผมลงที่ถนนสาย210น่ะของตำบลเทพคิรีน่ะครับซึ่งเดียวนี่ลุ่มนี่บ่ต้องมาเฮากับตาดอกรถปิกอัพนั่นเขาลงไปจอดได้เครื่องคันคันฝนตกดีๆแล้วฝนตกดีๆน้ำเต็มลุ่มได้เครื่องคันน้ำท่วมเครื่องคันเลยได้ยินข่าวว่าจังซี่ได้ยินข่าวว่าคนที่ได้งานอยู่ในอบจตัวนี้ได้งานเป็นเครือข่ายบริวารของผู้บริหารระดับสูงมันก็น่าจะแม่นครับน่าจะแม่นครับได้ยินข่าวว่าจังซั่นผมกําลังรวบรวมพยานหลักฐานมีอยู่งานนึงที่นี่ไปประชุมในงานส่วนตัวของเจ้าของแต่ว่ามีการมาเขียนฎีกาเบิกเงินอบจหลักฐานมีแหละอันนี้ก็หลักฐานมีแหละเร็วๆนี่แหละอีพอเอ้ยเร็วๆนี่ล่ะสีได้ให้น้ำกันอยู่ฮะมันบ่ถูกมากครับไอ้เฮ็ดได้สั่นสีได้ให้น้ำกันอยู่โอ้หลายเรื่องตอนนี้ข้อมูลมีเพียบหมดแล้วมีทั้งคลิปเสียงมีทั้งวิดีโอมีหมดครับก็ให้ระแวงเขาสิเกลี้ยกล่อมไปอยู่ฟังพุ่นเด้อโอ้บ่ครับฮะบ่ครับให้มันคิวพอโอ้ยลูกพอนี่ครับลูกพอนี่มีแม่เดียวเออบ่คือไผดอกครับเอาครับเอาอันทบพอบ่เคยไปเฮ็ดลูกก็เสียแล้วล่ะทบพอเพิ่งน่ะก็เสียแล้วแต่ว่าตัวเราบ่เคยไปเฮ็ดแบบนั้นอันนี้
พอสอจอเพ่งด้านพุ่งพอเป็นพอเนาะครับผมยิ่งสิพี่เนี่ยครับมือนี่เอาพ่อหอมปากหอมคอครับผมเมื่อนาเอาไหมครับถ้ามีโอกาสถ้ามีข้อมูลงัดมันเว้าไปสู้มือเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเพราะว่าเขาบริเวณปากเปล่าครับมีทั้งพยานหลักฐานเอกสารมีทั้งคลิปมีทั้งวิดีโอมีทุกอย่างพร้อมแล้วครับผมสจคนอื่นเขาก็พร้อมเสียข้อมูลนะครับพี่ฮะท่านถ้าพี่อยากสัมผัสสจคนอื่นเขาพร้อมให้ข้อมูลคือกันไม่ก็เอานัดให้แม่มืออื่นนัดให้อีกท่านเด้อครับได้ครับแต่ว่ามืออื่นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไปเบิ่งงานอยู่สกลมั้งแต่ว่าผมบ่ไปน้ำเขาดอกบ่ไปยังกันมีโอกาสก็คิดว่าคลิปเนี่ยสิแชร์กันไปทั่วอบจแล้วล่ะวันอบจแล้วเดี๋ยวนี้คลิปนี่ครับผมโอ้ยเอาขอบคุณหลายๆท่านสจที่รัฐนาดานพุ่งครับสจเขตหน้าวังขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยมาตัดน้ำโคท่ายจะพองสบานอพอเอ้ยสจเนี่ยสจนี่เป็นสมาชิกสภาเกษตรน้ำเงินครับผมเมื่อก่อนผมเป็นรองประธานคนที่หนึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาในเขตหน้าวังแล้วก็มาอยู่น้ำกันอยู่6ประมาณ6ปีต่อมากันล่าออกไปสมัครการเมืองลงสู้การเมืองแกประสบความสำเร็จอะนะดีใจน้ำนักการเมืองมันต้องรุดไม่น้ำดียิ่งสิแหมเออบ่ต้องอยู่ไฟแค้นเนี่ยมาอยู่ไฟประชาชนเนี่ยนะถ้าเขาอ่อนแอบ่ได้น้ำเผาดอกงานเขาต้องเข้มแข็งงานก็สิได้ครับต้องเข้มแข็งถึงจะไปเอเละนาเอเละหลังจางเขาก็บ่เห็นหัวเขาบ่ให้เห็นเขาด้อยค่าด้วยซ้ำไปเนี่ยมันต้องแข็งแบบเนี้ยต้องมาอยู่แบบเนี้ยมีข้อมูลยังป้อนเข้ามาได้พอผมสิฟาดมันเองบ่ได้ฟาดธรรมดาผมบ่ลองดอกปปช.หนองบัวลำพูนะได้ยินข่าวว่าเขาพรรคพวกเส้นสายเขาหลายบ่ลองดอกไปไหลมองอยู่ไปถึงผู้ตรวจการรัฐสภาไปผู้ตรวจการแผ่นดินไปหวยไหลมองไปพุ่นน่ะทั้งสนามบินหน้าเมืองละพอเอ้ยเตรียมตัวไว้เลยพ่อกันแท้ว่าเรื่องของหนองบัวลำพูต่อมาเป็นเรื่องของอดีตผู้อำนวยการโครงการชลประทานคนหนึ่งเอ้าชื่อหายไปอดีตชลประทานคนหนึ่งโครงการนี้เท่าที่กทจได้เข้าไปสอดส่องเข้าไปสอดส่องกับปรากฏว่างานล่าช้ามามีค่าปรับไม่ค่าปรับเสียว่าเป็นล้านมันตีพอแต่มีค่าปรับคือมีอำนาจอยู่อำนาจหนึ่งในส่วนราชการที่ผมก็บ่เคยรู้เคยทราบมาก่อนว่าชลประทานเนี่ยสามารถเขียนโครงการแล้วๆสามารถไปจ้างเมาไปเซาเครื่องจักรไปเซาเครื่องจักรมาไปเซาเครื่องจักรมาเพื่อสิเฮ็ดงานโครงการบ่ต้องเข้าสู่ระบบประมูล e-bidding e-bidding ยังดอกซอยโครงการออกมาอะไรกันเจ้าหน้าที่ชนรับประทานน่ะซับผู้รับเหมาละพอเลยมีโครงการห้วยซับม่วงขุดลอกคลองอ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วงอยู่ที่หนองกุ่งแก้วโครงการนี้ละโครงการนี้ละปรากฏว่าสตช.สตง.สตง.เข้ามีสตง.เข้าไปตรวจสอบการเซาเครื่องจักรเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ของชลประทานอดีตผอ.คนนั้นน่ะตอนนี้ย้ายไปแล้วมีการเซาเครื่องจักรราคาสูงเกินกว่าราคากลางถามว่าระดับผู้อำนวยการชลประทานมันสิบ่รู้เลยเหรอว่าราคากลางมันสิเท่าใดหัวหน้างานหัวหน้าส่วนมันสิบ่ได้รู้เลยเหรอว่าที่มันไปเซาเครื่องจักรของผู้รับเหมาอ่ะคือผู้รับเหมาบ่ได้งานละงานนี่ผู้รับเหมาบ่ได้งานเซาเครื่องจักรนอกจากเซาเครื่องจักรแล้วก็ไปเอาไอ้คนขับของอันที่ไปเซาเครื่องจักรเข้ามาน่ะมาขับแล้วก็ไปเฮ็ดเอกสารขึ้นมาคิดว่าสิต้ม
ราชการได้คือว่าสิต้มสตง.ได้สตง.เข้าครับเพราะสตง.เข้าท่านรู้ว่ากระบวนการเป็นไงบ่นี่สตง.เพราะว่าสตง.จากนั้นก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงสอบแล้วปรากฏว่ามีมูลเสร็จแล้วท่านผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการคนเก่าน่ะก็เลยขึ้นเงินสั่งให้ขึ้นเงินสั่งให้นายช่างน่ะขึ้นเงินมันเป็นงบของจังหวัดอันนี้เป็นงบจังหวัดขึ้นงบประมาณส่วนเกินให้กับจังหวัดกับข้างจังหวัดประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเอ้าในเมื่อมันเกิดการทุจริตและประพฤติไม่ชอบแล้วการขึ้นเงินซื้อมันจบเหรอครับจบเลยบ่มีความผิดเหรอสตง.ว่าได้เนอะดำเนินเอียงการต่อเลยแม่นบ่เป็นหยังครับผมได้พยานหลักฐานมาแล้วแล้วก็สิเอาพยานหลักฐานที่มีอยู่นี่แหละไปร้องทุกข์กล่าวโทษบ่อยู่หรอกแถวนี้น้องบัวนี่ไปบ่ไว้ใจบ่ไว้ใจเจ้าหน้าที่ปปช.บ่ไว้ใจเจ้าหน้าที่ปปช.แม่ว่าเขาบอกว่ามันคนละส่วนกันเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ปปช.บางคนเป็นลูกหลานของนักการเมืองเป็นลูกหลานของนักการเมืองเขาเอาแต่ว่าผมมาเชื่อว่าง่ายมาอยู่นี่เพื่อที่ไปซอยพี่น้องเฮ้ยมันเป็นไปบ่ได้เขาบ่กล้าเอาตำแหน่งเขาบ่กล้าเอาตำแหน่งราชการเขามาแลกหรอกแต่ว่าเอาละพี่น้องมันก็ตัดกันบ่ขาดเอาเพื่อความสบายใจของผมเลยกันผมก็สิพุ่นละไปทั้งกรุงเทพฯพระมหานครอมรรัตนโกสินทร์พุ่นละบ่อยู่หรอกแถวนี้ก็สิไปร้องอยู่ทั้งพุ่นละครับส่วนที่ส่งประเด็นมาให้สอบหรือบ่สอบอีกทีนึงบ่ได้ใจว่ามันเข้าปปท.หรือไม่ถ้าเข้าปปท.กันลงปปท.อีกพออยู่ในกทช.เนี่ยมันมีหาเสือ DSI ปปท.ปปช.เอียงอ่ะกทช.อีกอันนึงอ่ะจำว่าได้หาเสือที่ไปเซ็น MOU กันในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอ่ะมีการลง MOU หาเสือไว้เรียบร้อยเดี๋ยวสิไปเบิ่งเอกสารหลักฐานอีกทีนึงเอาเรื่องน้องบัวน้ำพุมาเว้าเพื่อให้เกิดให้มาถอดบทเรียนให้จังหวัดอื่นๆนี่บ้านของผมอ่ะบ่เว้าบ่ได้คนที่ส่งข้อมูลมามื้อนี้นั่งฟังผมนี่มีทั้งประสบเองข้อมูลเนี่ยมีทั้งได้มาเองมีทั้งคนส่งเข้ามาถึงเวลาเดินหน้าแล้วผมเงียบอยู่2ปีผมคิดว่ามันน่าสิดีขึ้นน่าสิดีขึ้นแต่ว่าเอาละบ่เมื่อบ่ดีขึ้นก็ต้องเอามาเว้าสู้กันฟัง